เคยปล่อยไก่หรือทำเรื่องอะไรดุๆต่อหน้าคนที่เรากำลังจีบหรือคนที่เรากำลังคุยอยู่ใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่แค่คนที่คนที่รู้จักกันอะไรเงี้ยผมจริงๆผมก็แบบว่านะขำๆผมเป็นคนขำๆอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เราจีบหรือว่าคนที่แบบว่าทำงานด้วยกันเป็นพี่ๆทีมงานหรือว่าคนที่รู้จักกันเนี่ยก็จะว่าเป็นคนขำๆจะชอบหาอะไรตลกๆมาแกล้งเขาอะไรเงี้ยบางทีก็แบบว่าขายลมใส่บ้างตดใส่บ้างอะไรเงี้ยนะแกล้งเขาไปอะไรเงี้ยก็ไม่เหม็นครับตดผมหอมครับเรามีวิธีการแก้เขินยังไงครับที่แบบว่าให้เนียนๆไปอย่างเงี้ยอ๋อไม่เนียนครับบรรจงเลยฮะบรรจงเลยคือแบบขออนุญาตนะขออนุญาตตดนะครับผมก็จะพูดผมจะพูดงี้ก่อนทุกครั้งนะแล้วถ้าใครบอกว่าไม่ได้ผมก็จะโอเคจะเก็บไว้เบาๆแล้วกันแต่ว่าถ้าใครเดี๋ยวเอาสิถ้าทำก็ทำผมก็ตบเลยอะไรเงี้ยหลังจากเหตุการณ์นั้นแบบว่าคนที่เราทำเหตุการณ์นั้นไปแบบเขาได้มีการสานสัมพันธ์ต่อหรือว่าตบมือให้เลยครับเขาหายตัวไปเลยอะไรอย่างงี้คือยังมีการคุยต่ออะไรไหมครับไม่หายตัวหรอครับไม่หายตัวหรอครับผมก็นะขำๆนะคนเราไม่มีอะไรพอมองย้อนไปแล้วอยากจะแก้ไขอะไรไหมครับพี่บ้ามีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนนั้นไหมครับก็ฝากบอกว่านะไม่ว่าจะเป็นลมที่เราผายออกมาหรือว่าจะเป็นสิ่งที่เราเลิกมานะมันเป็นความทุกข์ที่อัดอั้นอยู่ในใจครับผมการที่เราปลดปล่อยมันออกมานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะยังไงก็ฝากถึงนะฮะผู้ชายทุกคนแล้วกันครับสิ่งที่คุณทำนั้นถูกเลยครับผม